สวัสดีครับมาอัปเดตบ้านวันที่4ครับผมนี่หลังจากที่วันที่1เฮาขุดหลุมไว้วันที่2ขึ้นเฮียนเนาะพี่น้องวันที่3ก็ตะหน่อยไทยมึงก็ได้ขึ้นโค้งเล็กแต่ว่ามื้อนี้ก็นี่มื้อนี้ก็ได้พักนึงแล้วมื้ออื่นก็สิต่อพักนี่ครับผมกับกออิฐเดี๋ยวตะหน่อยภาพไปเมืองใกล้ๆครับผมส่วนดินนี่ตะหน่อยสินี่กองดินนี่พี่น้องหลายคนถามเขามาว่าตะหน่อยคือเฮ็ดตำแท้บ่ได้ตำพี่น้องสิเอาดินกองที่อยู่นี่ครับผมเข้าไปใส่ในบ้านเนาะเข้าไปใส่ในบ้านให้มันสูงขึ้นนะพี่น้องบ่ได้ว่าเฮ็ดติดพื้นเด้พี่น้องสำหรับดินที่ตะหน่อยถมไว้ถมทีไว้ก็ลดน้ำซุมือดินมันแน่นแล้วครับผมก็เทพื้นเทเสาเทเสายึดมัดทุกด้านครับผมเดี๋ยวตะหน่อยพาเขาไปมึงเนาะมึงนี่ลุงได้คืบหน้ารวดเร็วอยู่พี่น้องเดี๋ยวพาเขาไปมึงครับผมกล้องอาซิสันเนี่ยบ่มีใหม่กันสั้นกอนี่กอเทคานส่วนเสานี่อัดปูนอัดหยังเรียบร้อยแล้วครับผมเทพื้นเทหยังอัดใส่เสาเรียบร้อยเทคานคาดน้ำมาเลยส่วนดินกสิระยะประมาณกออิฐ2ชั้นเนี่ยครับผมนี่ชั้นที่1ชั้นที่2เนาะแน่นหนาอยู่ครับผมลุงได้เฮ็ดนี่เทคานก่อนเดี๋ยวเสียวดินเข้าวันฟังนี่กะได้อ่ะหมื่นปวดเนาะเปิ้นก่อส่วนสร้างเล็กกะเชื่อมเล็กก่อนครับผมสร้างปูนกะเชื่อมปูนเอ้ยก่อปูนก่ออิฐเนาะพี่น้องมันนะเห็นนะมาตรฐานครับผมส่วนนี้สิเป็นห้องโถงอันนี้สิเป็นห้องนอนค่อยๆติดตามเรื่อยๆห้องนอนห้องครัวอยู่ข้างหลังครับผมวงนี้เดี๋ยวสิใส่ประตูห้องครัวออกไปข้างหลังครับผมแต่ว่าอันนี้ก่อเพื่อสิดันดินก่อนเนาะสร้างก็จะกลับบ้านแล้วเลิกงานแล้วครับผมอัปเดตให้มึงแต่ว่าแต่หน่อยบ่ได้ขึ้นญาติบ่ทันเรียน6ก็สิขึ้นพูนละเรียน8พุ่นละผู้เฒ่าเขาเจ้าว่าเขาเจ้าหามือหานั่นแล้วว่าขึ้นบ่ได้ที่แรกว่าสิขึ้นก่อนส่วนห้องครัวก็สิประมาณนี่ครับผมห้องครัวห้องน้ําก็สิออกมานี่มาหมู่วางสวนนี่นะครับถ่ายรอบๆให้มึงเตะคานส่วนฟังนี้สิเป็นห้องนอนห้องนอนครับผมก็สิติดหน้าต่างกระจกจังสิใส่เล็กดัดเอาห้องนอน2ห้องครับผม1แล้วก็2พุ่นครับยกสูงครับผมยกสูงช่วงยกสูงสไตล์โมเดิร์นครับ
ฝั่งทางนี้สิยกสูงเห็นบ่ครับมีเหล็กอันนั้นเป็นห้องโถงห้องรับแขกห้องนอนสิยกสูงขึ้นกะสไตล์โมเดิร์นทั่วไปครับผมแล้วก็สิมีออกมาคือมุกหน้าเนาะแต่ว่าเฮ็ดตัวเฮียนก่อนเดี๋ยวพี่น้องกะเบิ่งไปเรื่อยๆว่าบ้านสวนตัวไหนสิออกมาในทรงใดแต่ว่ากะสไตล์โมเดิร์นผู้ใดอยากเฮ็ดตามหรือเฮ็ดเป็นสไตล์เดียวกันกะลองเบิ่งแบบว่าเฮาต้องเฮ็ดจังใดแน่เนาะตัวหน่อยกะสิทายให้มึงเรื่อยๆครับผมนี่ล่ะแต่ว่ากับมีคนเฝ้าคนหยังอยู่ครับผมนี่หุ่นไล่กาของเราเหมือนเดิมครับผมส่งยุคโควิดกะต้องมีแมตปิดเนี่ยมีกระเป๋าหลุยฟอมเด้อวันหลุยหรือยังสไตล์ยังเนาะใส่เกงยีนแล้งเลือพุ่นใส่เสียสเก็ตน้ำแข็งพร้อมเนี่ยบทธรรมดาพี่น้องดินเดี๋ยวสิดันเข่าครับผมดันเข่าแล้วก็มาน้ำไว้แน่นๆจังเทซี่แพ็คเนาะพี่น้องตอนนี้ลิงโค้งเล็กกับลิงกอนี่ก่อนกอให้มันเป็นทรงเป็นรูปเป็นร่างมื้อนี้แค่วันที่4นะหลังจากที่แค่4มือนับตั้งแต่มือที่ขุดหลุมเนาะแล้วก็มือยกเสาเอกเสาโทแล้วก็มือว่านนี่ก็ได้เชื่อมโค้งหลังคานิดหน่อยแต่ว่ามื้อนี้ก็ผ่านไปหลายได้ยกสูงห้องนอนไปแล้วก็เลี้ยแต่ห้องทงมือรังกะสิมุ่งหลังค่าบ่เกินวันจันทร์ครับผมได้มุ่งสันไทยเพราะว่าสร้างตอนนี้เพิ่นก็ฮ้อนเนาะเหตุการณ์ตากแดดพี่น้องเฮาก็เข้าใจเพิ่นเข้าใจเพราะว่ามันบ่มีโฮมเพราะว่ามันอยู่ทุ่งนาต้นไม้เฮาก็บ่ทันใหญ่บ้านสวนเพราะว่าตัวไหนมาทมทีกับว่าท่านเพิ่งทมทีวางเกี่ยวเขาแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันก็อาจสิบ่ต้นไม้อาจสิบ่เกิดแต่ว่าดินนี่ตัวหน่อยสูบน้ำใส่ตลอดลุงใดสูบน้ำใส่ตลอดเพื่อสิให้มันแน่นครับผมแต่ว่าเฮาเสาแล้วก็อันนี้เฮากะเทปูนเทหยังตามสร้างเขาเจ้าล่ะเฮ็ดมาตรฐานอยู่แล้วครับผมเพราะว่าลุงใดก็รับเหมาก็รับเหมาเฮ็ดบ้านอยู่นับหมู่บ้านกับนำเพื่อเสียนี่ถามใดครับผมสร้างใดครับผมเนาะโอเคอัปเดตวันที่4เนาะพี่น้องเนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะก็อีกก็นี่ค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้ตัวหน่อยเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับผม